เปลวสีเงินบอกว่าวันนี้18มิถุนายนทุกคนคงสายตาล็อกแลกไปที่ศาลอาญาไปที่ศาลรัฐธรรมนูญนะเรียกว่าสายตาล็อกแลกไปที่ศาลอาญาทีไปที่ศาลรัฐธรรมนูญทีส่วนนายกเศรษฐาทวีสินที่ลาป่วย 17-18 มิถุนาลา2วันนะในว่าป่วยเป็นโควิดนะสายพันธุ์โคสินสายพันธุ์ใหม่อันนี้เปรียวสีเงินแซวก็ดีเหมือนกันจะได้ใช้เวลา2วันนี้นอนทบทวนตัวเองว่าเป็นเศรษฐาทวีสินเศรษฐีขายบ้านจัดสรรอย่างเดิมดีหรือว่าเป็นเศรษฐาม้าทรงสินม้าทรงสินเนี่ยสินนี่คือสอเสือสอิดนอนหนูสิ้นศักดิ์ศรีแบบตอนที่เป็นอยู่ตอนนี้หรือไม่แล้วเปลวสีเงินคนปลายซอยฮะวันเริ่มต้นสู่วันสิ้นสุดนี่ชื่อบทความมีชะตากรรมของ3คนนะซึ่งเป็นตัวละครเอกในแต่ละคดีเปลวสีเงินบอกว่าวันนี้18มิถุนายนทุกคนคงสายตาล็อกแลกไปที่ศาลอาญาไปที่ศาลรัฐธรรมนูญนะเรียกว่าสายตาล็อกแลกไปที่ศาลอาญาทีไปที่ศาลรัฐธรรมนูญทีเพราะที่ศาลอาญาตอนเช้าอัยการนัดนำตัวทักษิณไปส่งฟ้องคดี112แฟนนานุแฟนจับจ้องกัน2ประเด็นประเด็นแรกทักษิณจะไปพบอัยการไหมไปจ้าไปนี่เปลวสีเงินบอกประเด็นที่2จะได้ประกันตัวไหมได้จ้าได้นะส่วนศาลรัฐธรรมนูญที่ศาลมันมี3เรื่องเรื่องแรกนายพิธาและพรรคก้าวไกลคดียุบพรรคเรื่อง2จะได้ทำนายกเศรษฐากรณีแต่งตั้งนายพิชิตชื่นบาน40สว.นี่เขายื่นคำร้องแล้วก็2เรื่องนี้เพิ่งจบขั้นตอนให้ผู้ร้องผู้ถูกร้องยื่นบัญชีพยานหลักฐานเข้าสู่ขั้นตอนพิจารณาวินิจฉัยดังนั้นวันนี้จะยังไม่มีการตัดสินจะมีเพียงคอยฟังว่าศาลท่านเนี่ยคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญท่านเนี่ยจะพิจารณาเห็นเป็นประการใดเช่นนัดวันไต่สวนถ้าจะเปิดไต่สวนนะหรือนัดฟังวินิจฉัยคำวินิจฉัยวันไหนถ้าเห็นว่าพยานหลักฐานเพียงพอแล้วสองทางเท่านั้นเองยังไงก็ยังไม่มีการอ่านคำวินิจฉัยดังนั้นวันนี้จะยังไม่มีคำตัดสินเปลวสีเงินบอกต่อไปด้วยว่าจะมีก็เพียงคอยฟังนะว่าจะนัดวันไหนเท่านั้นส่วนนายกเศรษฐาทวีสินที่ลาป่วย 17-18 มิถุนาลา2วันนะในว่าป่วยเป็นโควิดนะสายพันธุ์โคสินสายพันธุ์ใหม่อันนี้พูดเปลวสีเงินแซวก็ดีเหมือนกันจะได้ใช้เวลา2วันนี้นอนทบทวนตัวเองว่าเป็นเศรษฐาทวีสินเศรษฐีขายบ้านจัดสรรอย่างเดิมดีหรือว่าเป็นเศรษฐาม้าทรงสินม้าทรงสินเนี่ยสินนี่คือสอเสือสอิดนอนหนูสิ้นศักดิ์ศรีแบบตอนที่เป็นอยู่ตอนนี้หรือไม่สติมาปัญญาเกิดนะท่านนะเรื่องเดียวที่ศาลรัฐธรรมนูญนัดฟังคำวินิจฉัยวันนี้คือพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสว4มาตราขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่เปลวสีเงินเลยสรุปเลยว่าสรุปวันนี้ไม่มีอะไรฟันธงได้เลยแต่พรุ่งนี้นะจะมีอะไรหรือไม่ไม่ฟันธงพรุ่งนี้หมายถึงตั้งแต่18มิถุนายนหลังทราบทิศทางของแต่ละคดีเป็นต้นไปแล้วไปจนถึงเดือนกรกฎาคมผ่อนผันให้จนถึงเดือนกันยาเอ้านะนี่เปลวสีเงินบอกหลังวันนี้เป็นต้นไปวันนี้รู้แล้วว่าเอจะเปิดไต่สวนไม่คดียุบพรรคหรือนัดอ่านคำวินิจฉัยวันไหนเอคดีนายกเศรษฐาจะเปิดไต่สวนกี่นัดแล้วจะยาวจะช้านะแล้วถ้าเทียบกับคดียุบพรรคนะจะอ่านหลังคดียุบพรรคสักกี่วันไออันนี้ประเมินแล้วมันมีผลไงเอาสมมติว่ายุบพรรคสสก้าวไกลเพิ่งแตกรังย้ายพักไปไหนบ้างย้ายไปพักไหนบ้างเอาแล้วจากนั้นเกิดดวงแตกขึ้นมานายกเศรษฐาพ้นอ้าวเลือกนายกกันใหม่แต่ละพักมีเสียงสสอยู่ในมือเท่าไหร่มันจะมีผลไงทางการเมืองอ่ะเพราะนั้นเปลวสีเงินก็เลยบอกวันนี้ไม่มีอะไรหรอกแต่หลังวันนี้เนี่ยพอรู้ทิศทางจังหวะแล้วเนี่ยอ้าวทีนี้การเมืองเนี่ยน่าเสียใจขึ้นมาทันทีเปลวสีเงินก็เลยบอกว่าอัปปมาเทนะสัมปาเทถะท่านทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดนี่พูดกันโดยประมัดเลยนะเ
พรุ่งนี้มันไม่มีอยู่ในโลกนี้หรือโลกไหนๆทั้งสิ้นที่มีอยู่จริงมีอยู่แน่ๆคือวันนี้ฉะนั้นใครก็ไม่ต้องตะเง้อตะงิงตะเง้อตะเง้อตะงิงนะรอวันพรุ่งนี้หรอกรอจนตายก็ไม่มีวันพรุ่งนี้มาถึงเพราะตอนมาถึงมันคือวันนี้แล้วไงพูดถึงพรุ่งนี้มันก็คือพรุ่งนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้แต่พอมาถึงอ้าวมันวันนี้นั่นแหละนะอันนี้ธรรมะล้วนๆเลยนะเปลวสีเงินเลยบอกว่าที่มีแน่และพบแน่ก็คือปัจจุบันขณะคือวันนี้ขณะนี้เดี๋ยวนี้ที่เป็นอยู่นี้เท่านั้นพรุ่งนี้ไม่เคยมาถึงใครเลยฉะนั้นเราจงอยู่ดูโลกปัจจุบันให้มันโสภินเถอะทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงได้ทุกขณะทุกนาทีนั่งคุยกันอยู่หลัดๆเห็นไหมนะแค่ลุกไปเข้าห้องน้ำมอเตอร์ไซค์แหกโค้งพุ่งเข้ามาชนโครมเสร็จเลยก็มีเพราะฉะนั้นประมาทอะไรไม่ได้ทั้งนั้นแล้วเปลวสีเงินก็บอกว่าเราค่ำเคร่งกันอยู่แต่เรื่องกับทักษิณเก้าอี้นายกเรื่องยุบพรรคก้าวไกลรู้ไหมเรามัวแต่จดจ่อกันอยู่เนี่ยนะหายนะโลกมันกลายเข้ามาใกล้หัวเราแล้วคำว่าเศรษฐกิจไม่เคยมาเดี่ยวมาพร้อมกับสงครามเป็นอย่างนี้ตั้งแต่คำว่าสงครามโลกแล้วอันนี้คือเหตุผลที่เราพยายามอัปเดตสถานการณ์โลกให้ว่าภูมิรัฐศาสตร์โลกตอนนี้มันไม่ปกตินะมีเรือดำน้ำออกไปมีการประชุมสันติภาพที่ดูอาการไม่ค่อยดีนะแล้วสงครามปาเลสไตน์อิสราเอลก็ยังคงเดินหน้านะแล้วกลุ่มอาหรับบางประเทศนี่ประกาศตาต่อตาฟันต่อฟันแล้วคือทั้งหมดเนี่ยคือปัจจัยเสี่ยงของโลกแล้วแน่นอนมันตามมาด้วยเรื่องเศรษฐกิจเพราะเขาก็เก่งกันว่าถ้าเกิดปัญหาขึ้นมาแต่มันจะนำมาซึ่งอะไรเขาตัดสินใจตั้งแต่วันนี้นะอันนี้คือเศรษฐกิจกับสงครามเปลวสีเงินบอกว่าเนี่ยเมื่อวานนี้หุ้นไทยนะยุครัฐบาลเศรษฐาเพื่อไทยปิดนะต่ำกว่า 1,230 จุดนะต่ำกว่า 1,300 จุด คือปิดที่ 1,296 จุดต่ำกว่า 1,300 นะจากที่เคยสูงสุดนะ1,700 จุดในยุครัฐบาลพลเอกประยุทธ์นะแล้วเมื่อวานนี้ลดลงไปเนี่ยต่ำกว่า 1,300 จุดเป็นครั้งแรกนะนักวิเคราะห์ตลาดเนี่ยบอกว่านักลงทุนต่างชาติยังขายสุทธิต่อเนื่องและยังไม่เห็นสัญญาณกลับมาเข้าซื้อในระยะอันใกล้เนื่องจากความไม่แน่นอนทางการเมืองยังเป็นแรงกดดันอยู่คำว่าขาดความเชื่อมั่นในรัฐบาลเศรษฐาเพื่อไทยคำว่าหุ้นไทยหมดเสน่ห์เพราะธุรกิจอุตสาหกรรมไทยตกยุคพัฒนาไม่ทันเทคโนโลยีไอทีดิจิตอลและพลังงานสะอาดนี่เห็นไหมเมื่อวานนี้ที่อีกไหนที่ไทยคู่ฟ้าเนี่ยมันจึงสำคัญคือพัฒนาคนรองรับอุตสาหกรรมไฮเทคนะมันต้องมีคนมาทำงานแล้วคนเหล่านี้จะมีรายได้เยอะรายได้เยอะแล้วไปไหนแล้วก็กลับมาเศรษฐกิจนะทั้งหมดเนี้ยมันเกี่ยวข้องกันหมดนะเปลวสีเงินบอกว่าช่วงที่เพื่อไทยมาบริหารเนี่ยคำทั้งหมดเหล่านี้มันเป็นสัญลักษณ์ในประเทศไทยไปแล้วในตลาดการลงทุนนะก็คือคำว่าประชาธิปไตยเลือกตั้งและคอร์รัปชันนิยมสถานการณ์บ้านเมืองนโยบายหลักของนายกเศรษฐารัฐบาลเพื่อไทยพัฒนาประเทศยุคดิสรัปคือกู้ 500,000 ล้านไปแจกแล้วเท่านั้นไม่พอยังเบียดบังงบลงทุนเมื่อไม่มีการลงทุนสภาพคล่องในระบบเกิดภาวะไฟตันน้ำมันช็อตหนี้พุ่งโรงงานเจ๊งคนตกงานของแพงทั้งแผ่นดินชาวบ้านไม่มีจะกินแต่นักการเมืองพุ่งโลนี่ไฟตันน้ำมันช็อตนี่พุ่งโรงงานเจ๊งคนตกงานของแพงทั้งแผ่นดินชาวบ้านไม่มีจะกินแต่นักการเมืองพุ่งโลจำได้ไหมที่บอกว่าเราจะมีกินมีใช้มีเขียดมีศักดิ์ศรีตอนนี้โดนล้อใหญ่เลยบอกว่าตอนนี้มีเขียดมีสังกะสีแล้วเขียดกับศักดิ์ศรีเป็นเขียดกับสังกะสีมีเขียดมีสังกะสีเอาข้าวเก่าเก็บ10ปียุคยิ่งลักษณ์รับจำนำแล้วมีการโกงกินกันในยุคนั้นเนี่ยเอามาประมูลนะมีผลทำลายภาพลักษณ์ข้าวไทยพยายามบีบแบงก์ชาติให้ลดดอกเบี้ยพยายามแทรกแซงนโยบายการเงินเขียนหนี้สาธารณะบางก้อนให้แบงก์ชาติเพื่อเปิดช่องให้รัฐบาลกู้เพิ่มทั้งหลายทั้งปวงเมื่ออยู่ภายใต้แบรนด์ทักษิณนะคำว่า trust จึงหมดไป10เดือนรัฐบาลเพื่อไทยบริหารทุนไทยขนออกทุนนอกไม่มีเข้าเนี่ยคำนี้เลยนะไม่ใช่คนในอยากออกคนนอกอยากเข้าทุนไทยขนออกทุนนอก
ไม่มีเข้านะแบบนี้แล้วประเทศไทยอนาคตอยู่ตรงไหนมีสินค้าตัวเดียวที่รัฐบาลเพื่อไทยน่าจะผลิตขายได้นอกจากข้าว10ปีนะเอามาใส่ถุงขายก็คือประชาธิปไตยใส่ถุงเพราะอ้างประชาธิปไตยตลอดรัฐบาลภาวะลิงแก้แหไม่ทราบว่าลืมตาดูความเป็นไปของสังคมโลกชั่วโมงนี้บ้างไหมถ้าดูไทยมีท่าทีตอบสนองยังไงวางรูปแบบแนวทางรับมือแล้วหรือยังสงครามเย็นรัสเซียกับยุโรปมียูเครนเป็นสนามประลองอุณหภูมิมันประหลอดแตกแล้วตอนนี้ใกล้จะถึงจุดแตกหักทุกทีแล้ว อาวุธระดับนิวเคลียร์ทั้งเงินสหรัฐอังกฤษทุ่มเต็มอัตราศึกถ้าเป็นคันธนูเนี่ยตอนนี้หนาวคันศรเต็มล้าแล้วเต็มปล่อยคันศรแล้วนะกลุ่มนาโต้ก็จัดทัพรอเพียงคำสั่งเคลื่อนรัสเซียเนี่ยคือเป้าหมาย10รุม1นะประกาศระดมพลเตรียมจะเกณฑ์ทหารเอาแล้วทั้งหมดนี้มันเกี่ยวอะไรกับประเทศไทยตอนท้ายเปลวสีเงินบอกมันไม่เกี่ยวโดยตรงแต่คำถามว่ามึงอยู่ฝ่ายไหนจงบอกมาเพราะฉะนั้นคู่กรณีเขาไม่ต้องการคำว่าเป็นกลางนะแล้วใกล้เลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเดือนพฤศจิกานะในสหรัฐเองก็จะกำหนดอนาคตของประเทศผ่านนโยบายของสองขั้วของเขาซึ่งสองขั้วของเขานโยบายต่างประเทศเนี่ยจริงๆต่างกันไม่เยอะนะค่ะเพราะดำเนินนโยบายแบบนี้มาตลอดคือจะเป็นเจ้าโลกอ่ะแล้วก็ขัดแย้งกับทางจีนแต่การประนีประนอมเนี่ยต่างกันนิดหน่อยนะยุโรปเนี่ยก็กลัวนะกลัวถ้าเกิดว่ายูเครนแพ้รัสเซียจะไม่หยุดแค่นั้นนะนาโต้กลัวแบบนั้นแต่ก็ไม่กล้าเปิดฉากลบเต็มรูปแบบก็ได้แต่ผลักยูเครนให้ลบกับรัสเซียไปเรื่อยๆแต่ตอนนี้มันจะขยายวงมาหรือไม่ทั้งหมดทั้งปวงเปลวสีเงินบอกว่านี่คือภาพใหญ่ที่หวาดเสียวแทนประเทศไทยเราไม่ใช่คู่กรณีเรากำหนดไม่ได้แต่เราจะได้รับผลกระทบแล้วเราเตรียมรับมือหรือยังหรือเรามัวแต่มังงุมมังงารากับปมการเมืองกับเรื่องไม่เป็นเรื่องนะยังหวังว่าพระสยามเทวาธิราชจะสถิตอยู่กับคนกระทรวงต่างประเทศในยามนี้เป็นกรณีพิเศษนะแล้วเปลวสีเงินก็ทิ้งท้ายเมื่อวันเสาร์มีพระบรมราชโองการประกาศพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าและเหรียญรัตนาภรณ์ฮะนะก็มีท่านอดีตนายกท่านองคมนตรีลุงตู่นะแล้วก็มีรองนายกอนุทินนายอนุทินชาญวีรกูลนะได้รับเหรียญพระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์2ท่านนะครับค่ะส่วนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุติยจุลจอมเกล้าฝ่ายหน้านะก็ได้มี16ท่านค่ะหนึ่งในนั้นก็มีรองนายกอนุทินด้วยส่วนที่ได้คนเดียวก็คือเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษค่ะนะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาท่านองคมนตรีได้คนเดียวนะนี่อันนี้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมจากเปลวสีเงินคนปลายซอยค่ะเอามาทิ้งท้ายแบบนี้เป็นนัยยะอะไรบางอย่างหรือไม่เปลวสีเงินคนปลายซอยฮะว่าในเรื่องวันเริ่มต้นสู่วันสิ้นสุดนะอ้าวถามว่าใครสิ้นสุดใช่ไหมเมื่อสักครู่นี้เปลวสีเงินก็วิเคราะห์เป็นไหนๆไว้อยู่แล้วว่าถ้าเกิดคดีเนี้ยมันไปถึงที่สุดของแต่ละคดีเนี่ยผลมันจะเป็นยังไงก็ต้องเลือกนายกใหม่ฟอร์มรัฐบาลใหม่นะมันก็ขึ้นอยู่กับว่าสสพักไหนมีเยอะอำนาจต่อรองพักไหนมีเยอะนะอันนี้คือเปลวสีเงินคนปลายซอย